ส่วนฝั่งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นของยาย่าอุรัสยาจากน้องพี่ที่รักนะคะและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็คือพี่ขวัญสุขวัญบุญกูลจากโฮมสเตย์ค่ะอ๋อนอกจากรางวัลต่างๆที่เป็นที่สนใจของแฟนๆภาพยนตร์แล้วนะคะแฟชั่นกันว่าดาราแต่ละคนเนี่ยเขาเลือกแฟชั่นแบบไหนมาเดินกันเริ่มกันที่สาวยาย่าเห็นไหมคะน้องยาย่าด้านซ้ายมาในชุดสีเงินหนุ่มซันนี่ค่ะมาในสูทหรูสีดำน่าจากเรื่องน้องพี่ที่รักนะคะเป้อารักก็มานะขุนพันสองนะไปฟังกันค่ะดีใจมากค่ะทุกอย่างแบบเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับย่าค่ะไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยค่ะก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติมากที่ได้ยืนระหว่างแบบว่าทุกๆท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบมากค่ะมันเป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่พี่สุขวัญบอกค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วย passion ที่เราเห็นได้ชัดมากทุกวันที่เราไปทำงานค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้แบบว่าได้เล่นหนังเรื่อยๆค่ะโอ้โหเหมาะสมมากๆเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามีการพนันนี่มันไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพนันฝ่ายหญิงก็เป็นของน้องยาย่าอ่ะมาพูดถึงยาย่าเหรอทีนี้ยาย่าเนี่ยกลางคืนเขาไปงานสุพรรณหงส์ตอนวันเสาร์ใช่ไหมคะแต่กลางวันเนี่ยน้องไปซ้อมงานบอลของช่องน้องก็บอกว่าน้องเต็มที่เพราะว่าการแสดงของน้องนี่หลายชุดหลายสไตล์หลายแบบบทบาทมากในงานกีฬาครั้งนี้ก็ซักซ้อมอะไรดีเสร็จสับแต่ปรากฏทำไมเอาจริงพี่ณเดชน์ผิดคิวล่ะคะมันก็เลยมีเพลงอ้าวเฮ้ยไม่เห็นมีคุยกันไว้ไงน้องตะลึงกันไปเลยอะช็อตนี้คือช็อตที่ณเดชน์ดึงยาย่ามาแล้วจังหวะโซซัดโซเซอะไรก็ไม่ทราบปากยาย่าจุ๊บแก้มณเดชน์เลยมันเห็นกับตามันเป็นคลิปด้วยมีคลิปมาให้ดูเยอะแยะเลยตอนนี้คือพูดง่ายๆคือหน้าเฟซบุ๊กใครก็จะเจอแต่คลิปนี้แล้วก็เลยมีคนไปแซวกันหยอกกันแบบน่ารักนะคะคู่นี้สองคนนี้เขาโชว์หวานกันอีกแล้วบางทีพี่ก็อยากเป็นยาย่าให้ณเดชน์โอบบ้าง แต่โอบไม่มิดอะ อ่ะลองฟังยาย่าพูดถึงความรู้สึกช็อตนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะก็จริงๆเราซ้อมมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเล่นอะไรกันดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะคือหนูว่าจะเข้าไปเต้นแต่พี่เด็กก็เข้ามาก็เลยเป็นช็อตนั้นไปหนูว่าตกใจคือตอนแรกหนูกะว่าจะปอม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 แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหันไปแล้วเจอหน้าพี่เขาเลยแอบลืมท่าไปนิดนึงแบบแอบลืมท่าไปเลยค่ะก็สิ่งที่เตรียมมาในใจคือไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้แซวโดนแซวเยอะไหมคะช็อตนี้หลังจบงานหลังจบงานไม่รู้ค่ะหนูพุ่งมาที่นี่ค่ะแสดงก็ค่อนข้างเศร้าอยู่อ๋ออ๋อค่ะได้พูดคุยกับพี่ณเดชน์หลังเลิกจากงานไหมคะว่าเฮ้ยเธอทั้งหวานนะโอ้ยไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆหนูว่ามันก็น่ารักดีไหมคะผิดคิวแบบนี้แฟนๆฟินแล้วค่ะเสียงที่เป็นแบบนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าน้องยาย่านี่มีพี่จินเป็นไอดอลเหมือนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่รู้ยาย่าก็ทําการแสดงกลางสนามร้องหลายเพลงเต้นหลายเพลงก็เลยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นค่ะนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสุขภาพก็ดีแต่เรื่องผิดคิวเนี่ยยาย่าบอกเป็นผิดคิวแบบน่ารักดีพี่ก็บอกน่ารักดีค่ะแต่อย่าผิดบ่อยนะพี่อิจฉาจริงแฟนคลับเขาอยากให้ผิดบ่อยๆนะเขาอยากให้ผิดคิวแบบนี้บ่อยน่ารักดี